่วนตัวที่เป็นซุ้มอย่างเงี้ยผมของแถมไปขายได้เป็นหมื่นแล้วแล้วก็สั่งของไปขายเพิ่มนิดหน่อยไม่เกินเดือน2เดือนก็คืนทุนแล้วสวัสดีครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพวันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักกับธุรกิจแฟรนไชส์สตรีทฟู้ดที่มาแรงมากๆนะครับอยู่คู่กับเมืองไทยมาแล้วกว่า10ปีแล้วก็มีการขยายสาขาไปมากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศครับวันนี้เราจะดูกันว่าทีเด็ดเคล็ดลับของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เติบโตมาถึงกว่า10ปีตอนนี้โยยืนอยู่กับคุณสารัตน์วัฒนกูลหรือคุณมอสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ใจแอนลูกชิ้นระเบิดนะครับสวัสดีครับคุณมอสครับสวัสดีครับคุณมอสถือว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ใช่ครับนะฮะทายาทรุ่นที่2เนี่ยผมอยากให้เล่านิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปของแฟรนไชส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณมอสครับที่มาที่ไปของแฟรนไชส์ใจแอนนะครับก็เกิดจากแต่ก่อนนะครับคุณพ่อครับทำงานอยู่ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทญี่ปุ่นบริษัทนึงทีนี้ก็โดนกดดันค่อนข้างหนักทีนี้คุณพ่อมีโอกาสได้ออกไปสำรวจตลาดต่างๆครับได้เห็นสินค้ามากมายครับที่เป็นโปรดักต์ที่อยู่ตามตลาดแต่ว่ายังไม่มีใครตั้งใจทำแบรนด์ทำมาตรฐานที่จริงจังครับคุณพ่อก็เลยเริ่มที่จะมาทำลูกชิ้นตอนเริ่มต้นเนี่ยครับทำแผนธุรกิจอะไรมาต่างๆนะผมก็ไปเสนอตามโรงงานมากมายครับผมแต่ว่าหลายๆโรงงานเนี่ยครับผมก็ไม่รับครับเพราะว่าด้วยวอลลุ่มที่ยังไม่มีด้วยยอดที่ยังไม่มีก็โดนไล่ออกมาจะเป็น10โรงงานครับจนโรงงานสุดท้ายเนี่ยเราเสนอแผนธุรกิจให้ลูกเขาลูกเขาบอกว่าได้ครับเราลองเริ่มทำกันแม่เขาจะไม่โอเคแต่ว่าลูกต้องการที่จะโตไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เริ่มทำนับตั้งแต่วันนั้นครับจนวันนี้ก็ผ่านมากว่า12ปีครับที่เราทำร่วมกันมาผ่านมาเป็น 2,000 กว่าสาขาแล้วครับผมจุดเด่นของเราคืออะไรฮะจุดเด่นของเรามี2 อย่างครับ1ครับเรื่องคุณภาพแล้วก็หลักๆอันนึงคือความหลากหลายของสินค้าครับผมก็คือสินค้าเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ลูกชิ้นปลาระเบิดที่เป็นตัวหลักตัวเดียวเรามีการเพิ่มสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดอย่างตัวหอยจ้อปูกุ้งเส้นปลาเส้นต่างๆแล้วเราก็เทสR&D พัฒนาตัวสินค้ามาตลอดแล้วก็จุดสำคัญอันสุดท้ายก็คือตัวแบรนด์ครับเรามีการพัฒนาแบรนด์อยู่ตลอดสร้าง awareness ของแบรนด์แล้วก็มีการสร้างมาตรฐานปีล่าสุดเราได้ที่1แฟรนไชส์ขนาดย่อมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาแบรนด์ของเราแน่นอนจากที่ฟังคุณมอสเล่ามาน่าสนใจมากๆนะฮะผมก็สนใจคนที่ดูอยู่ผมว่าน่าสนใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณมอสพาผมไปลองทอดลูกชิ้นหน่อยนะครับจริงๆแล้วการลงทุนก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วคุณมอสบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทอดไข่เป็นเนี่ยทอดลูกชิ้นได้แน่นอนใช่ครับสอนผมหน่อยฮะได้ครับมาถึงขั้นตอนการลงมือทำแล้วผมต้องเริ่มต้นยังไงจับเนี่ยตัวกระชอนนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เอาลูกชิ้นเนี่ยเทลงจากนั้นเนี่ยเราเบาไฟลงแล้วก็สามารถเอาลูกชิ้นเนี่ยลงได้เลยครับค่อยๆเขย่าให้ลูกชิ้นมันไม่เกาะตัวกันครับประมาณ15นาทีมันก็จะสวยกรอบพอลูกชิ้นมันเริ่มเหลืองกรอบพอเราคีบขึ้นมาไม่เหี่ยวลงแล้วมันกรอบอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็คือได้แล้วครับทอดยังไงแค่นี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทอดมาสีก็จะเข้มๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะพอขึ้นมาแล้วก็จะไม่เหี่ยวชิ้นใหญ่มากใช่ต่อไปน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยใช่ไหมครับน้ำจิ้มเราเนี่ยไม่มีน้ำสักหยดน้ำตาลเนี่ยต้องมาจากเมืองเพชรเท่านั้นโอ้สับปะรดก็ต้องมาจากที่เฉพาะนะครับผมดูครับเหนียวข้นมากครับผมตัวลูกชิ้นนะครับผมร้อนๆเนาะกรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่ขาวมาโดนกับน้ำจิ้มที่เหนียวเหนียวข้นๆเนี่ยตัวน้ำจิ้มเนี่ยมันจะไปเคลือบลูกชิ้นครับผม พอเคลือบเสร็จปุ๊บกินเข้าไปเนี่ยตัวลูกชิ้นกรอบๆน้ำจิ้มเนี่ยเคลือบอยู่แล้วเท็กเจอร์อะไรต่างๆรสชาติมันจะผสมกลมกันพอดีสำหรับความท้าทายในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความท้าทายขนาดไหนความท้าทายตอนนี้ก็คือผมเนี่ยต้องมาพัฒนาต่อยอดนะครับจากที่แต่ก่อนนะครับคุณพ่อทำการตลาดก็จะเป็นการตลาดแบบลงพื้นที่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ยังไงสื่อออนไลน์การตลาดออนไลน์เนี่ยเข้ามาดิสรัปต์เรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพัฒนาเรื่องการตลาดออนไลน์หรือว่ากระทั่งให้ตัวร้านเนี่ยพัฒนาในการทำ delivery ต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ต้องส่งไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาตัวแบรนด์และพัฒนาร้านค้าไปด้วยกันอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้อยู่มาถึงปัจจุบันถึง12ปีครับเคล็ดลับความสำเร็จของเรานะครับก็คือเราเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาแบรนด์เราของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโปรดักต์ใหม่ๆหรือการที่จะพัฒนาคุณภาพของตัวแบรนด์สร้าง awareness ของตัวแบรนด์ไปเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเราเนี่ยครับคือคีย์ของเราเลยที่ทำให้เรายังพัฒนาเติบโตอยู่เรื่อยๆทีนี้สำหรับคนที่ดูอยู่ผมเองเนี่ยหลังจากที่คุยกับคุณมอสมาแล้วก็สนใจอยากจะลงทุนรูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบครับรูปแบบการลงทุนเนี่ยมี10กว่ารูปแบบครับเยอะมากตั้งแต่ 3,990 บาทครับผมขายของแถมหมดเนี่ยคืนทุนเลยยันไปถึงเป็นตัวซุ้มอย่างเงี้ยครับผมก็เพียง 49,990 บาทเท่านั้นครับ ใช
ช่ใช่ถูกมากนะถูกมากๆแล้วระยะเวลาการคืนทุนนานไหมตัว 3,900 เนี่ยเอาไปขายเนี่ยไม่เกิน1อาทิตย์เนี่ยคืนทุนแล้วผมแค่ขายของแถมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มส่วนตัวที่เป็นซุ้มอย่างเงี้ยผมของแถมเนี่ยขายได้เป็นหมื่นแล้วแล้วก็สั่งของไปขายเพิ่มนิดหน่อยไม่เกินเดือน2เดือนก็คืนทุนแล้วครับที่ฟังมาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็สนใจมากๆบางคนเนี่ยอยากจะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือบางคนนะอาจจะตกงานหรือเราออกจากงานอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มต้นธุรกิจก็เอาไปเป็นอาชีพหลักอยากให้คุณมอสแนะนำหน่อยนะครับว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนครับครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มลงทุนนะครับหลักๆเลยคือขอให้ตั้งใจและลงมือทำมันจริงๆนะผมเราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาลองลงทุนดูครับทำสินค้าพวกนี้มันไม่ยากอยู่แล้วผมแค่ลองลงมือทำแล้วก็อดทนทำให้มันสำเร็จนะครับผมยังไงตัวแฟรนไชส์เราก็ยืดหยุ่นในการซัพพอร์ตลูกค้าทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าอยู่เสมออยู่แล้ววันนี้ขอบคุณคุณมอสมากๆนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ใจแอนลูกชิ้นระเบิดนะครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากนะครับเพียงแค่สแกน QR Codeหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นอยู่ให้ณขณะนี้นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับโอกาสดีๆครับในการเริ่มต้นทำธุรกิจและก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบง่ายๆครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1115ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม